ไม่ได้ยากก็อย่างที่บอกนะครับจะสร้างความวุ่นวายนะครับแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยก็จะให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่มาเข้ามาร่วมในวันที่22นะครับเรามีเรื่องเดินไปที่ทำเรื่องนั้นมาถ้าจะสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อยากจะฝากเรื่องสารที่นะครับอนาคตของท่านนะครับถ้าเป็นกฎหมายขึ้นมาท่านจะต้อง